ถานที่สำคัญในนี้ในแผนผังนี่มีที่ไหนบ้างที่ใดบ้างนะมีอะไรบ้างคลองจินดาคลองจินดานะนักเรียนเกิดมานักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนก็เห็นคลองแล้วนักเรียนอยากทราบไหมว่าประวัติความเป็นมาของคลองเนี่ยมายังไงใครเป็นคนขุดหรือว่าคลองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราจะไปถามใครได้นะมั้งนะเราจะไปถามใครนะลูกถามคุณยายคำคุณยายคำเป็นผู้สูงอายุของชุมชนเราถามใครได้อีกลูกยายวันถามคุณยายวันแผนผังชุมชนเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกไปหาความรู้เพิ่มเติมจากที่นักเรียนมีรู้ว่าชุมชนนักเรียนมีตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพบคุณยายคำนะคะไปพบคุณยายคำเรื่องประวัติคลองจินดาหลังจากทำแผนที่ชุมชนเสร็จแล้วคุณครูสิริมาศไปพานักเรียนทุกคนไปพูดคุยกับคุณยายคำเฟื่องขจรผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้โรงเรียนและอาศัยอยู่ที่บ้านฉางมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้นักเรียนถามข้อสงสัยเกี่ยวกับชื่อของคลองจินดาและวิถีชีวิตของชาวบ้านฉางที่มีต่อคลองจินดาคุณยายครับผมอยากทราบว่าคลองจินดาเมื่อสมัยก่อนมีชื่อเรียกอย่างอื่นเปล่าครับไม่มีคนจีนเขามาเที่ยวคลองจินดาสมัยนั้นคลองจินดาน้ำมันตื้นมากแล้วคดเคี้ยวจีนเอาเรือมาแล้วเรือติดเขาก็ด่าเอาเขาเลยตั้งชื่อว่าคลองจินดาคุณยายครับทำไมกลายมาเป็นคลองจินดาครับเขาก็ตั้งชื่อไว้คลองจินดาเลยเปลี่ยนมาเป็นคลองจินดาคุณยายครับทำไมคลองที่ว่าเคยคดเคี้ยวทำไมถึงกลับมาว่าไม่คดเคี้ยวครับก็คดเคี้ยวตอนข้างนอกมาตอนนี้ไม่คดคดเพียงแค่หัวอ่าวจากปากคลองจินดาเรามาถึงแค่หัวอ่าวก็ไม่คดแล้วทางนี้ตรงที่ไปทางวัดปีเนี่ยตรงไม่คดคดตอนปากคลองเมื่อก่อนคลองมันกว้างอย่างนี้ไหมครับคือว่าโถกผ้าสูงๆแล้วข้ามฝั่งได้ข้ามคลองได้แล้วไม่กว้างอย่างนี้ตอนที่คลองแคบไม่มีเรือตอนหลังเรือเยอะเรือยนต์เรือเยอะซ้อตะลิ่งพังหมดถึงกว้างเนี่ยวิธีการสอนที่ครูใช้นี่นะคะครูคิดว่าเป็นวิธีการสอนที่ได้ผลเพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะนักเรียนได้ไปเห็นสถานที่จริงได้ไปรับรู้เรื่องราวที่เป็นจริงจากปากผู้รู้นะคะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงคิดว่าวิธีการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนแล้วก็ยั่งยืนคุณครูดาหวานจากโรงเรียนบางกอกศึกษาได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนและเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนละแวกโรงเรียนเนื่องจากเติบโตและอาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่เด็กมาเล่าและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับชุมชนให้แก่นักเรียนฟังก็ดีใจเนาะที่ได้มีโอกาสได้มาเล่าอะไรต่ออะไรให้เด็กๆฟังนะเด็กๆอยากรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นของเราก็ถามการสัญจรในเขตบางกะปิในอดีตผู้ใหญ่เคยพบเห็นมาเป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อนนี่เวลาจะเดินทางมาแถวเขตบางกะปิเนี่ยเราจะไปขึ้นรถเมล์แถวสะพานควายแถวปฏิพัฒน์แล้วก็นั่งรถเมล์เข้ามาพอพ้นจากปากทางลาดพร้าวเข้ามาเนี่ยจะขยโยกขยเอกมากเพราะเป็นลูกรังในบริเวณโรงเรียนเราหลังจากที่มีโรงเรียนแล้วเรายังเลี้ยงควายแล้วเรามีการทำนากันที่นั่งเรียนตรงนี้ทำนาแปลงเล็กๆช่วงที่ไถนาแล้วก็มีการหว่านข้าวจนกระทั่งมาพ.ศ. 2526ที่น้ำท่วมใหญ่แถวบางกะปิเป็นช่วงที่น้ำท่วมลึกมากและท่วมนานที่สุดประมาณ6เดือนกว่าที่จะโรงเรียนจะเปิดได้นี่ต้องวิทย์น้ำโรงเรียนก็ต้องเอาถุงทรายกั้นน้ำเหมือนกับสมัยเนี้ยเนาะและตอนที่น้ำท่วมโรงเรียนมันใช้เวลานานมากใช่ไหมคะและมันส่งผลกระทบกับเวลาเรียนของนักเรียนมากส่งแน่นอนแต่นี่มันเป็นหลายเขตไงรัฐบาลเขาก็ให้โรงเรียนดูแลเองว่าโรงเรียนสามารถในช่วงนั้นมีการที่จะยกเว้นบางอย่างให้กับเด็กๆให้ประโยชน์กับเด็กๆเพราะว่าหยุดนานมากหยุด4เดือนโรงเรียนหยุด4เดือนพอเปิดมาเด็กก็ยังเดินทางลำบากนั้นการเรียนการสอนตรงนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาก็อนุโลมให้โรงเรียนสามารถที่จะดำเนินการเขาเรียกอะไรนะสอนชดเชยให้กับเด็กๆคือระหว่างในอดีตอะที่ครูเจอปัญหาแบบเยอะทั้งภัยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยกับปัจจุบันอะมันจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายเลยถ้าเป็นครูจะเลือกอยู่กับตรงไหนมากกว่ากันมันก็ดีทั้งสองทางเนาะจะว่ากันจริงๆอะ
ในอดีตก็ดีเพราะว่าสิ่งแวดล้อมดีบรรยากาศดีอากาศก็บริสุทธิ์นักเรียนนั่งเรียนไม่มีท่อไอเสียอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยริมข้างโรงเรียนเราเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าทุกวันนี้มันก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแต่ถามว่าบรรยากาศเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงร้อนขึ้นการเชิญวิทยากรมาเนี่ยก็คือเป็นแนวทางคือเป็นแนวทางให้เด็กเนี่ยได้รู้ได้มีได้มีประสบการณ์ก่อนที่จะลงพื้นที่จริงอย่างน้อยวิทยากรก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาที่มาภูมิหลังเดิมของบริเวณนี้คือแบบเดิมคือเราอยู่กับสมุดอยู่กับห้องเรียนแบบนี้คือเราได้แบบถามผู้รู้เลยอะค่ะโดยตรงเลยอะค่ะการนำเสนอแบบนี้ก็จะทำให้เราได้ความรู้มากกว่าแบบเก่าค่ะเพราะว่ามันน่าสนใจกว่าข้อมูลที่เรารู้เป็นชื่อเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์มันจำเป็นต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนั่นคือเฉพาะแผนผังที่อาจารย์มีเฉพาะชื่อที่อาจารย์มียังไม่สามารถสร้างหรือฟื้นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอาจารย์ขึ้นมาได้คราวนี้เราลองมาคิดดูสิฮะว่าถามใครใครก็ไม่รู้ตกลงนี่นะมันมีอะไรมายังไงแน่สมมติอย่างนี้เนี่ยนะอ้าวละคราวนี้ได้ประเด็นละเราออกไปทำการบ้านกันหน่อยไหมหาที่มาเนี่ยของไอ้ชื่อเนี้ยมันมาอย่างไรนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองได้เดินทางมายังวัดภาษีเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสารบุญเพ็งหีบเหล็กและได้พบกับคุณลุงผู้ดูแลสารเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบุญเพ็งหีบเหล็กและข้อสงสัยที่ว่าบุญเพ็งหีบเหล็กเป็นใครที่ตั้งสารลุงบุญเพ็งไว้ที่นี่เพราะว่าเป็นอนุสรณ์ไว้สำหรับเตือนใจให้กับชนรุ่นหลังคนรุ่นเราๆเนี่ยให้รู้ว่าสิ่งที่ทำดีได้ดีสิ่งที่ทำชั่วได้ชั่วบุญเพ็งหีบเหล็กนะเขาเป็นใครบุญเพ็งหีบเหล็กเป็นจอมขมังเวทเริ่มต้นโดยการฆ่าหันศพเนี่ยเราก็มาสมมติฐานว่าลุงบุญเพ็งเนี่ยตายเพราะตัวเองมีเสน่ห์แล้วก็ก่อนที่ลุงบุญเพ็งเขาจะถูกประหารชีวิตก่อนที่เขาจะมาฆ่าคนแล้วว่าใส่หีบเงี้ยเขาเคยเป็นพระมาก่อนเป็นพระบวชแล้วศึกเองบวชเองศึกเองสมัยก่อนเนี่ยเขาบวชกับต้นโพศึกกับต้นโพได้เพราะว่าแต่ละคนเขาก็เรียนวิชาอาคมพวกเสน่ยาแฝดเรียกว่าพวกวิชาอาคมสมัยก่อนเขาเรียนเองบวชเองไม่ต้องมีมาบวชแบบนี้แล้วเรื่องหีบเหล็กว่าแต่ก่อนเคยเห็นมีเดี๋ยวจะให้ดูแล้วปัจจุบันนี้ยังอยู่แต่ว่าเป็นการจำลองอันนั้นมันผุไปหมดแล้วหีบเหล็กเหมือนกันหีบเหล็กที่เขาใส่ศพไม่ใช่ศพมันเป็นหีบที่จำลองขึ้นมารูปทรงเหมือนกันอันคล้ายๆเหมือนกันจริงที่เขาจ้าคุณลุงผู้ดูแลสารเล่าถึงประวัติของบุญเพ็งหีบเหล็กนอกจากนั้นคุณลุงยังได้พาไปดูหีบเหล็กจำลองที่เก็บไว้ใต้สารบุญเพ็งหีบเหล็กก่อนที่น้องๆนักเรียนจะเดินทางกลับโรงเรียนเพื่อรายงานการศึกษาข้อมูลและความรู้ที่ได้ให้กับเพื่อนๆและคุณครูวันนี้ฟังนะคะให้เวลา2ชั่วโมงนักเรียนก็ใช้เวลาได้เหมาะสมและพร้อมไหมคะที่จะพรีเซนต์นะให้แลกเปลี่ยนกันนะคะกลุ่มไหนก่อนกลุ่มหนูก่อนเลยนะคะที่มาของชื่อบุญเพ็งหีบเหล็กก็คือลุงบุญเพ็งเนี่ยเขาฆ่าคนแล้วก็ยัดศพใส่ในหีบเหล็กเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าบุญเพ็งหีบเหล็กค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีหีบเหล็กจำลองอยู่ที่ใต้ฐานเขาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นหีบเล็กๆที่เขาจำลองไว้ให้เราดูวันนี้เขาก็เปิดให้ดูค่ะอาจารย์แบบว่าเหมือนกับยกตัวอย่างเรื่องราวของเขาให้เราดูว่าแบบว่าการทำไม่ดีเนี่ยมันต้องได้รับโทษอย่างนี้นะไม่ได้ยกย่องแต่ว่ายกเป็นตัวอย่างประมาณเนี้ยเปิดใจเราใช่พอใจมากเลยนะคะว่านักเรียนเนี่ยได้เขาเรียกว่ารู้จักคิดนะรู้จักคิดอย่างมีระบบนะคะก็คือทำให้เกิดองค์ความรู้จากตัวของตัวเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าได้นำเอาวิธีการกระบวนการทางประวัติศาสตร์มาใช้นะในการที่จะไปสืบเสาะหาข้อมูลรวบรวมหลักฐานแล้วมาเรียบเรียงว่าจะให้น้ำหนักกับหลักฐานที่ได้รับนั้น
นะอย่างไรอันนี้ถือว่านักเรียนได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้ถูกต้องเรียนในห้องเรียนอาจจะนึกภาพไม่ออกค่ะพอแต่ว่าถ้าเราไปศึกษาที่สถานที่จริงมันอาจจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็อาจจะรู้มากกว่าเรียนในห้องเรียนก็ได้ค่ะถ้าเกิดเราไปเรียนไปข้างนอกใช่ไหมครับไปศึกษาในสถานที่จริงเราจะแบบมีประสบการณ์เยอะกว่าเพราะว่าเราจะรู้ว่าความจริงกับทฤษฎีเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนครับสำหรับผมก็ชอบทั้งสองอย่างครับเพราะว่าสองอย่างนี้มันสำหรับผมมันก็คือสิ่งที่ต้องอยู่ควบคู่กันไปครับถ้าเราได้อยู่ในศึกษาทฤษฎีภายในห้องเรียนแล้วเราต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถไปหาแหล่งที่มาแหล่งที่จริงครับมันจะทำให้ความรู้ของเราได้เป็นเท่าตัวจากที่นักเรียนนำเสนอมาว่าเราน่าจะไปสืบค้นข้อมูลจากผู้รู้ในท้องถิ่นคนเก่าแก่ที่อยู่ในย่านนี้หรือไม่จากศิษย์เก่าอีกส่วนหนึ่งคือสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากเอกสารในห้องสมุดนะคะตอนนี้คุณครูได้ติดต่อและ เชิญผู้รู้ในท้องถิ่น มาพบนักเรียนแล้วนะคะเราจะไปกันดียังคะไปเชิญค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะครับก่อตั้งมาจริงๆแล้วเป็นแนวคิดของเจ้าสัวชาวจีนนะครับที่ท่านเข้ามาอาศัยในประเทศไทยและประสบความสำเร็จในการทำการค้าก็เลยเห็นว่าควรจะก่อตั้งโรงเรียนจีนขึ้นมาระยะเวลาในการสร้างของโรงเรียนจีนใช้เวลานานครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับเริ่มก่อตั้งเนี่ยปี2459ก็คือที่ตั้งแต่แนวคิดริเริ่มนะครับแล้วก็ได้มีการจัดว่าจ้างสถาปนิกชาวอิตาลีมาเป็นผู้ออกแบบนะครับออกแบบใช้เวลาก่อสร้าง4ปีเริ่มเปิดดำเนินการปี2463คิดว่าน้องๆหลายๆท่านอาจจะมีความรู้สึกสงสัยว่าโรงเรียนนี้น่ะบรรยากาศเดิมๆเป็นยังไงบ้างก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆสามารถซักถามได้คืออยากทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำนานมากความทรงจำในวัยประถมนะครับที่ผมจบจากโรงเรียนเผยอิงมันเนี่ยที่ได้รับมาจากโรงเรียนเผยอิงนี่นะครับก็คือสรุปได้ว่าการเรียนการสอนจะเน้นคุณธรรมและก็ความกตัญญูรู้คุณเป็นหลักซึ่งตรงนี้แหละเป็นพื้นฐานที่ดีนะฮะสำหรับในการสร้างคนให้มีคุณภาพต่อสังคมในอนาคตจากการที่เขาอยู่โรงเรียนนี้เขาต้องรู้ภูมิหลังตัวเองรู้ประวัติของตัวเองสถานที่เรียนของตัวเองเพื่อที่สามารถให้เขาเกิดความภูมิใจในสถานที่เรียนของเขาให้เขารับทราบว่าบรรพบุรุษของเขานี่เป็นใครและศิษย์เก่ารุ่นพี่นี่เป็นใครบ้างซึ่งเขาในวันข้างหน้าเขาสามารถที่จะไปพบปะหรือไปพูดคุยหรือไปทำงานประกอบอาชีพร่วมกันได้ทดลองของได้ออกไปข้างนอกของจริงครับเหมือนกบอยู่นอกกะลาไม่อยู่ในกะลาได้ความสนุกได้ทดลองในสิ่งที่ไม่เคยออกไปถามผู้รู้หรือว่าเพราะว่าธรรมดาถ้าเกิดเรียนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเรียนในตำราแต่ว่าวันนี้ได้ออกมาถามผู้รู้ค่ะคือมันสนุกที่เราไม่ได้เรียนในห้องเรียนมันไม่แคบครับมันเรียนในมุมกว้างครับแล้วเราได้เรียนรู้ทดลองด้วยตัวเองครับสิ่งที่ผมพยายามจะคุยกับอาจารย์คือมันไม่มีวิธีที่จะต้องตายตัวว่าต้อง1แล้วมา2แล้วมา3แล้วผิดขั้นตอนไม่ได้นะไม่ใช่ครับการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าอาจารย์เป็นครูที่ดีอาจารย์จะหยิบจะฉวยจะนั่นมาเนี่ยนะฮะอาจารย์สามารถเอามาใช้ได้เพื่อประโยชน์ในการสอน